สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเหมือนที่หมอบอกเนาะนะครับตอนเรื่องโรคอ้วนเนี่ยยาวนะพ่อหมอบอกแล้วว่าเป็นรากฐานของการเกิดโรคนะครับอาทิตย์นี้นะครับเรากลับมาต่อกันเรื่องฮอร์โมนเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องการเผาผลาญในร่างกายถ้าเราปรับให้ร่างกายเราดีเราเข้าใจการทำงานของสารสื่อประสาทฮอร์โมนต่างๆนี้เราก็จะมีความรู้ขึ้นกลุ่มต่อไปที่หมอจะเล่าให้ฟังคือกลุ่มฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากแฟตหรือฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากไขมันนี่แหละใช่ไหมฮะไขมันเนี่ยเขาเหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะเป็นลูกเรานี่แหละเราเลี้ยงเขาเองใช่ไหมเวลาอ้วนอย่าว่าใครนะเหมือนมีลูกสองคนให้คนหนึ่งกินผักกินดีเขาก็เป็นกล้ามเนื้อเป็นร่างกายเป็นโปรตีนเป็นถั่วสร้างของดีให้เราเลี้ยงลูกอีกคนหนึ่งด้วยของผัดของมันของทอดของเนยของครีมของโอ้โหไม่ต้องพูดเขาก็โตมาเป็นแฟตไงใช่ไหมครับแฟตนี่พอเวลาเขาโตเสร็จเนี่ยเขาจะมีเส้นเลือดเยอะเขาจะมีฮอร์โมนของเขาเองด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าเวลาเราจะบอกเลิกกับไขมันเหมือนเราบอกเลิกกับลูกเราเนี่ยไม่ง่ายนะเราต้องใจแข็งเราต้องเข้าใจว่าเราไปเลี้ยงเขาแบบนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาทำร้ายตัวเราเริ่มต้นจากเรานี่แหละที่ผิดฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากไขมันตัวที่หนึ่งนะครับวันนี้เอาสัก 2-3 ตัวพอนะตัวที่1ชื่อเลปตินนะครับตัวนี้ก็เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่หลั่งมาจากไขมันนะครับประกอบด้วยโปรตีนต่อกันประมาณ167ตัวนะครับฮอร์โมนเลปตินหลายๆท่านไปอ่านดูเนาะนะครับคล้ายๆเรียกเป็นภาษาไทยก็เรียกฮอร์โมนอิ่มอะนะครับหรือฮอร์โมนหยุดความหิวอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยถ้ามีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมพออาหารเข้าไปปุ๊บเราก็อิ่มฮอร์โมนก็หลั่งเราก็หยุดกินใช่มั้ยฮะถ้ามีน้อยเราก็จะอิ่มยากเราก็จะกินเยอะแสดงว่าถ้ามีน้อยเนี่ยมีสิทธิ์พัฒนาไปเป็นโรคอ้วนนะครับแล้วถ้ามีเยอะเกินไปล่ะร่างกายมนุษย์น้อยไปก็ไม่ดีเยอะไปก็ไม่ดีทางสายกลางนี่ทำยากนักถ้าเยอะเกินไปเนี่ยเขาเรียกเลปตินรีซิสแตนต์นะครับคล้ายๆกับอินซูลินรีซิสแตนต์ก็คือโรคเบาหวานนะถ้าเยอะไปร่างกายก็กลายเป็นโรคอ้วนอันนี้ฮอร์โมนโรคอ้วนตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองชื่ออดิโปเนกตินนะประกอบไปด้วยโปรตีนต่อกันสัก244ตัวนะครับแล้วขึ้นมาเป็นฮอร์โมนตัวนี้หลั่งมาจากไขมันนี่เหมือนกันแต่ตัวนี้ตรงกันข้ามถ้าหลั่งมาเยอะคือดีถ้าหลั่งมาน้อยคือไม่ดีคนที่ไขมันในตัวไม่เยอะกลับมีตัวนี้เยอะถ้าคนอ้วนๆมีตัวนี้น้อยๆนะครับในเมืองนอกเนี่ยหลายประเทศใช้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดภาวะการเกิดโรคนะครับแสดงว่าถ้าอดิโปเนกตินน้อยๆเนี่ยมาหมดเลยโรคหลอดเลือดหัวใจโรคอักเสบนะครับโรคภูมิต้านทานตกโรคต่างๆที่ตามมาจากโรคอ้วนเนี่ยเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้น้อยนะครับแสดงว่าถ้าเยอะคือดีนะครับงั้นคนน้ำหนักเยอะๆไขมันเยอะๆเนี่ยฮอร์โมนอดิโปเนกตินจะมีน้อยคนที่แข็งแรงออกกำลังกายดีกินดีจะมีอดิโปเนกตินเยอะนี่ตัวที่สองต่อมาอีกมาเจออีกเจอฮอร์โมนชื่อลีซิสตินเห็นไหมยิ่งเอาไขมันมาวิจัยยิ่งเจอเยอะถึงเข้าใจไงว่าเฮ้ยเขาปล่อยของเสียออกมานะเขาปรับสมดุลร่างกายเรานะเขามีผลกระทบกับร่างกายนะใครที่คิดว่าอ้วนแล้วดีนะเหมือนมีเสื้อหนาวไม่ใช่นะครับคนเป็นโรคอ้วนเนี่ยก่อให้เกิดภาวะเยอะเต็มไปหมดแล้วเสียสตุ้งสตังเยอะมากนะครับลีซิสตินเนี่ยปี2001เจอนะครับประกอบไปด้วยโปรตีนประมาณ108ตัวนะครับประกอบกันขึ้นมาเป็นฮอร์โมนตัวนี้เอาง่ายๆมีเยอะไม่ดีนะครับถ้าอ้วนมากลีซิสตินเยอะอันตรายก่อให้เกิดโรคถ้าแข็งแรงดีมีลีซิสตินน้อยนะครับมี3ตัวเนาะมีการบ้านนะใครมีคอมเมนต์ส่งเข้ามาเดี๋ยวทีมหมอและหมอเองเนี่ยจะมาช่วยกันตอบช่วยกันแชร์บางอย่างก็ต้องช่วยหมอด้วยนะครับหมอบอกแล้วว่าทุกคนเป็นผู้รู้ได้นะครับทุกคนเป็นกูรูได้ทุกคนสามารถรักสุขภาพได้ไม่ผิดกฎนี่ใช่ไหมครับเพราะเรารักตัวเองตัวต่อไปก่อนจะจบอาทิตย์นี้ขออีก2ตัวเนาะนะครับไขมันเนี่ยพอเขาวิจัยเสร็จเนี่ยมี2ชนิดนะใครรู้บ้างใช่ไหมมี brown fat ไขมันสีน้ำตาลแล้วก็มี white fat ไขมันสีขาวน้ำตาลดีขาวไม่ดีนะขาวเนี่ยมีเยอะเอาไว้ป้องกันได้ดีอย่างเดียวเวลาล้มและป้องกันกระแทกแต่ที่เหลือเนี่ยก่อโรคเยอะมากนะครับไขมันสีน้ำตาลเนี่ยเป็น good fat นะครับ good fat เนี่ยก็คือถ้ามีเยอะก็จะเจอให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอันนี้เราไปอ่านเพิ่มเติมเราจะได้รู้ว่าบางทีบางอย่างเนี่ยมีความลึกลับซับซ้อนนะครับแต่พอเราเข้าใจเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าภาวะโรคอ้วนเนี่ยไม่สนุกหรอกครับเพราะว่าหมอเนี่ยรักษาโรคอ้วนมาเยอะพอสมควรนะครับคนที่เป็นโรคอ้วนแล้วมาปรึกษาเนี่ยเขามักจะพูดเสมอว่ารู้ตัวอีกทีก็อ้วนไปแล้วอ่ะแสดงว่าเขาค่อยๆมานะ
นะครับภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยเหมือนไซเลนต์คิลเลอร์ภาษาไทยแปลว่าเพชฌฆาตแบบเงียบๆส่องกระจกทุกวันเรารู้ไหมตัวเองหน้าแก่ไม่รู้นะครับเราดูทุกวันอ้วนขึ้นวันละนิดเดือนหนึ่งขีดเดียวปีหนึ่งโลกว่า2ปี2โล3ปี3โลแล้วอย่าลืมนะคนเราเนี่ยเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยกระดูกก็พร่องไปกล้ามเนื้อก็ฝ่อไปน้ำหนักบนตาช่างก็ลดลงหลายคนก็เลยหลอกตัวเองว่าฉันหนักเท่าเดิมมา10ปีแล้วหมอบอกเอากางเกงตัวเดิมมาใส่ซิใส่ไม่ได้สักคนเพราะกล้ามเนื้อก็ลดกระดูกก็ลดไขมันก็เพิ่มก็เท่าทุนนะสิใช่ไหมครับแต่แสดงว่าถ้าเราเอาแฟตสแกนมาดูเนี่ยไขมันเขาเยอะขึ้นนะนะครับนี่คือหลักการว่าต่อจากนี้ไปนะครับใครดูรายการหมอแอมเนาะเวลาเราคุยกันเรื่องลดน้ำหนักนะหมอหมายถึงลดไขมันในตัวไม่ใช่ลดกล้ามเนื้อไม่ใช่ลดน้ำหนักบนตาช่างไม่ได้ลดกระดูกไม่ใช่กินยาขับปัสสาวะแล้วผอมแล้วเราดีใจใช่ไหมนะครับกล้ามเนื้อเวลาลดไปก็หน้าเหี่ยวสิใช่ไหมหลายคนเนี่ยพอถึงจุดนึงอยากจะผอมเนี่ยอดอาหารพออดอาหารปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อไปก่อนเลยนะครับดีไม่ดีเสียกระดูกด้วยคนทักหมดเลยว่าป่วยหรือเปล่าพี่นะครับเป็นเบาหวานหรือเปล่าครับดีไม่ดีทักเป็นมะเร็งหรือเปล่าคุณใช่ไหมเพราะเสียของดีไปไงกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเราหนักขึ้น2โลเพราะเราไปเล่นกล้ามมาเนี่ยดีนะเพราะเราไปวิดพื้นมาเนี่ยดีนะเพราะเราไปวิ่งมาเนี่ยดีนะตีแบดมาเนี่ยดีนะว่ายน้ำมาเนี่ยดีนะนะครับเขาเรียกน้ำหนักขึ้นแบบมีคุณภาพใช่ไหมครับพอเขาวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ถ้าหมอแอมน้ำหนักขึ้น1กิโลแล้วเป็นกล้ามเนื้อแสดงว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันหมอต้องลดลงถูกไหมเพราะกล้ามเยอะขึ้นใช่ไหมครับถ้าหมอไปออกกำลังกายและกระดูกแข็งแรงขึ้นน้ำหนักขึ้นอีกอย่างนี้ก็เรียกดีหลายคนตัวเบาๆใช่ไหมคนทักว่าผอมทำไงครับกินพอไปสแกนไขมันอีกทีหุงใหญ่กว่าเดิมอีกอย่างนี้เรียกไม่ดีนะครับงั้นขอหมอจบตอนโรคอ้วนไว้ประมาณนี้พอหอมปากหอมคอนะงั้นสัปดาห์นี้ขอบคุณมากทุกคนนะครับวันนี้กลับไปดูซิเราให้อะไรร่างกายเราบ้างเป็นรางวัลใช่ไหมถ้าอร่อยปากลำบากเขาถ้าเราอร่อยน้อยหน่อยนะครับร่างกายเขาคงจะดีใจขึ้นเยอะเนาะนะครับงั้นลาเท่านี้สวัสดีครับ